แถลงข่าวเสร็จผมก็จะโทรหาทูตอิสราเอลด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ควรที่จะต้องอย่าเอาเรื่องของเงินมาแลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็ต้องโทรไปขอร้องอ่ะแล้วก็ขอว่าด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเราให้ดีกว่านี้ถ้าเราอยากจะกลับเราจะกลับวันไหนก็ควรจะต้องจ่ายค่าแรงมาตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาเงินมาล่อเพื่อให้เราอยู่แล้วก็ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนทราบหมดว่าเขาจะมีการจ่ายเงินรอบต่อไปให้กับแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นอีกเนี่ยวันที่10เดือนพฤศจิกายนเวลาเราจ่ายเงินเราก็จ่ายเงิน31ตุลาคมมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทำไมถึงวันที่10พฤศจิกายนแสดงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆน่าคิดนะครับว่าที่บอกว่าทุกคนทราบหมดว่าเขาจะมีการจ่ายเงินรอบต่อไปให้กับแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นอีกเนี่ยวันที่10เดือนพฤศจิกายนเวลาเราจ่ายเงินเราก็จ่ายเงิน31ตุลาคมมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทำไมถึงวันที่10พฤศจิกายนแสดงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นอย่างที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆนะครับถ้าเราเองเราก็ไม่ทราบว่าทำไมมันคิดไปมันก็เป็นแต่เรื่องไม่ดีเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นนี้ผมในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อผมพูดเรื่องนี้ก็มีประเด็นแต่ว่าก็ต้องพูดว่าถ้าเกิดอยู่ดีจะบอกว่าที่10จะจ่ายเงินนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะได้ตังค์หรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคิดที่ดีๆคิดที่ดีๆว่ามันจะอยู่จะคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วผมเองผมก็เดี๋ยวแถลงข่าวเสร็จผมก็จะโทรหาทูตอิสราเอลด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ควรที่จะต้องอย่าเอาเรื่องของเงินมาแลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็ต้องโทรไปขอร้องอ่ะแล้วก็ขอว่าด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเราให้ดีกว่านี้ถ้าเราอยากจะกลับเราจะกลับวันไหนก็ควรจะต้องจ่ายค่าแรงมาตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาเงินมาล่อเพื่อให้เราอยู่แล้วก็ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่พูดไปแล้วตีกลับก็ตีกลับก็ต้องก็ผมก็ต้องรับอ่ะหน้าที่ผมคือดูแลความชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทุกคนครับผมน้อมรับครับเนี่ยประเดี๋ยวผมเนี่ยจะแถลงข่าวจะโทรสายตรงไปหาท่านทูตอิสราเอลตรงนี้เลยว่าตรงนี้มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันตรงนี้นะครับไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่ว่าข้อมูลตรงกันหมดมันก็จะยื่นถึงวันที่10อ่ะใช่มั้ยพวกนายจ้างเขาคุยกันเองผมว่าก็อาจจะมีหลายเจ้าเหมือนกันก็แน่นอนครับก็มีการสั่งการไปแล้วว่าต้องมีการพูดคุยแล้วเดี๋ยวผมใช้ท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยได้มีการประสานงานไปด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราถ้าเกิดพื้นที่เปิดเนี่ยเราจัดการตลอดเวลาครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนบอกว่าจะไปเราจัดรถบัสไปเกิดมาน้อยคนรถบัสไปก็ไม่คุ้มอีกอะไรอีกมันมีหลายอย่างเหลือเกินผมถึงบอกเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ก่อนว่าเราควรจะกลับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการยืนยันนะครับเมื่อกี้ผมพูดกับท่านผู้ชาการฐานสูงสุดชัดเจนนะครับท่านก็บอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเมื่อไหร่เนี่ยถนนถูกตัดขาดไม่สามารถดำเนินออกมาได้จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันนะครับเมื่อกี้ที่ท่านผู้สื่อข่าวถามมาเรื่องไม่กลัวดราม่ากระแทกกลับหรือว่าอะไรก็มีก็ต้องมีครับแต่ว่าความจริงคือความจริงนะถ้าเกิดผมไม่พูดวันนี้ผมถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะเสียใจภายหลังเพราะนั้นผมพูดวันนี้ดีกว่านะครับก็พูดโถที่3แล้วว่าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ควรที่จะบอกญาติพี่น้องด้วยว่าอย่าเลยกลับมาเถอะนะครับเดี๋ยวเราก็กลับมาประกอบอาชีพของเราใหม่ที่นี่ก็ได้นะครับรัฐบาลจะช่วยดูแลให้นะครับอย่างเต็มความสามารถเท่าที่สามารถทำได้เพียงแต่อยากให้กลับมาอยากให้แจ้งจิตตรงมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะมาก็ขอให้มาอย่าเปลี่ยนใจเลยนะครับวงเงินแค่ไหนก็ไม่คุ้มกับชีวิตหรอกเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการลำเลียงคนออกมาจากโซนต่างๆมาสู่พักพิงเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้จะมีปัญหาว่าในเรื่องของการลำเลียงคนออกมาจัดการได้หมดครับขอให้กลับมาครับอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยของแรงงานไทยทุกคนต้องกลับมาอย่างปลอดภัยเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดครับนะครับอย่าเป็นห่วงชีวิตของความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วรีบกลับมาเร็วๆถ้าเกิดไปรายงานตัวกับเจ้าที่ไทยไม่มีปัญหาแน่นอนครับมารายงานตัวแล้วกลับได้แน่นอนครับยืนยันครับกลับมาก่อนสำคัญที่สุดครับผมสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าต้องให้เกียรติญาติพี่น้องต้องให้เกียรติครอบครัวด้วยเรื่องของการเราพูดเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจนะครับการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวอยู่แล้ว
นะครับวิธีการที่เสียชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสงครามแล้วกันผมว่าสรุปตรงนั้นดีกว่านะครับอย่าไปลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าอย่างไรนะครับต้องเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องขอร้องเลยนะครับข้อมูลเรามีแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยอย่าเปิดเผยดีกว่าตรงนี้ยืนยันครับยืนยันจากทุกฝ่ายที่ทำงานอยู่ในห้องเมื่อกี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยงานของรัฐทุกคนยืนยันว่าขอให้กลับมาเถอะครับแล้วก็ถ้าเกิดญาติพี่น้องที่นี่ที่ฟังการแถลงข่าววันนี้อยู่ก็ขออยากจะให้ไปโน้มน้าวจิตใจว่าอย่าให้กลับมาเถอะนะครับเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มหรอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราทำจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้เดี๋ยวจะมีการแถลงครับนะครับ